อัศจรรย์พระพุทธรูปหายปริศนา4ปีโผล่ลอยน้ำกลางเขื่อนวันเข้าพรรษาฮือฮาพระพุทธรูปปางลีลาวัดดังจังหวัดสกลน,นครหายปริศนานาน4ปีอัศจรรย์โผล่ลอยน้ำกลางเขื่อนน้ำอูนในวันเข้าพรรษาเชื่อต้องการกลับมาประดิษฐานยังวัดเดิมจากกรณีสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความปาฏิหาริย์กลางเขื่อนน้ำอูนพระลอยน้ำมาในคืนวันเข้าพรรษาชาวบ้านที่ขับเรือออกหาปลาเห็นจึงมาบอกหลวงปู่ให้ไปดูและเชิญพระมาที่วัดและจะเอาไว้ที่อุโบสถสิงห์น้ำต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องอัศจรรย์ได้พบเห็นด้วยตนเองเหตุเกิดในคืนวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาบริเวณริมเขื่อนน้ำอูนบ้านดงคำโพตาบลปลาโหลออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นคร ภายหลังเรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปต่างมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดพระพุทธรูปหล่อโลหะซึ่งมีน้ำหนักมากไม่จมน้ำและตั้งตรงได้เหมือนตั้งวางไว้พื้นเรียบขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้พบเจอก็ต่างกันพนมมือสาธุกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดดอยเทพเนรมิตอรอํเภอนิคมน้ำกูนจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธรูปถูกนำมาเก็บรักษาไว้ภายในวัด ตรวจสอบเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะสภาพสมบูรณ์สูงประมาณ1เมตรกว่าหนักประมาณ20-30กิโลกรัมไม่สามารถยกคนเดียวได้สอบถามพระครูวรธรรมโชตเจ้าอาวาสวัดดอยเทพเนรมิตรกล่าวว่าพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระปางพุทธลีลา อดีตนายกเทศมนตรีพังโคนนำมาถวายแก่วัดดอยเทพเนระมิตรเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วจากนั้นช่วงหนึ่งพระสงฆ์ในวัดรูปหนึ่งต้องการย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดภูกระแตตําบลน,นาในอำเภอพัน,นานิคมจึงขออนุญาตเจ้าอาวาสนำพระปางพุทธลีลาองค์นี้ไปประดิษฐานที่วัดดังกล่าวด้วย พระครูวรธรรมโาชิกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามก็น่าคิดว่าพระพุทธรูปได้หายไปแล้วไปโผล่ลอยริมเขื่อนน้ำอูนในวันพระใหญ่ตรงกับวันเข้าพรรษาขณะเดียวกันทางวัดเองกำลังสร้างอุโบสถสิงน้ำหลังใหม่ใกล้แล้วเสร็จเป็นไปได้คงอยากกลับมาที่วัดแห่งนี้ที่เคยประดิษฐานอยู่ซึ่งหากอุโบสถสิงน้ำแล้วเสร็จก็จะนำไปประดิษฐานไว้ด้านในต่อไป